ครับผมวันนี้ผมจะพามาชมสะพานรถไฟนะครับข้ามแม่น้ำนะถวายกวนแก้วนะที่จังหวัดโพธิ์สัตว์นะโอ้ไม้หมอนี่วางห่างกันแค่ประมาณสัก10 เซนเลยนะครับด้านแม่น้ำนะครับด้านต้นน้ำนะครับอันนี้จะเป็นด้านท้ายน้ำนะครับมวลน้ำนี่มาจากภูเขาด้านบนนะก็ไหลลงสู่ต้นเลยสามครับเดี๋ยวเรามาดูสะพานกันต่อเรามายืนอยู่ก็เซ็นเตอร์ของสะพานนะกลางแม่น้ำก็มีก็มือบอลนะมาเขียนเป็นภาษาเขมรผมก็อ่านไม่ออกเลยเส้นทางนี้คืออันนี้จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดโพธิ์สัตว์นะกับมุ่งหน้าสู่กรุงพนมเปญนะส่วนด้านหลังของผมนั่นก็จะไปจังหวัดพัทลุงไปบันเตียมันเจยไปออกปอยเป็ดนะแล้วก็เข้าประเทศไทยเรามาย้อนดูมุมนี้สักทีนะสร้างในมาตรฐานนะมาตรฐานเลยทีเดียวเป็นเหล็กชุบกำมะไนนะเป็นตัวโครงทัพนะฮะใช้โครงทัศนี่เป็นตัวรับน้ำหนักถักกันไปตามหลักวิศวกรรมนะบนแต่ละจุดนี่เยอะมากนะใส่บนก็ชุบกำมะไนนะเป็นการกัดก่อนนะสนิม